มาดูเรื่องที่นำเสนอไปสอทที่ผ่านมากรณีทหารเกณฑ์สิบคนพลทหารถูกภูมิคับบัญชาสองคนท่านผู้ชมบังคับตั้งแต่ข้อกล่าวหาก็คือดื่มแล้วกลับมาแล้วไปปลุกทหารพลทหารลงมาเค้นเรื่องยาเสพติดอะไรประมาณนั้นเนี่ยสุดท้ายบังคับแก้ผ้าตากฝน6ชัว่วโมงค่ะ หกชั่วโมงนี่แก้พลาดจังๆเลยแล้วก็ยังมีคนถูกทำร้ายในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยสี่คนก่อนหน้านี้ก็โดนไประยะหกเจ็ดครั้งสลับกันลงมาทำร้ายเรียกว่าเมาสกับมาเมื่อไรเป็นอันว่าโดนกระทำแบบนี้ที่เขาเรียกว่าแดกท่านผู้ชม<ะ>เมื่อวานนี้ถึงแม้ว่ากองทัพบ,บกรองโฆษกจอมาระบุว่าผู้จัดการหารบกสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและถ้าผิด ไม่เอาไว้แต่รัมตรีกลาหมสุดทีนคลังแสงเห็นจะไม่ไหวเนี่ยน้องไบบอกค่ะว่าวันนี้จะเรียกพบบบเข้าพบนะคะเพื่อที่จะกำชับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วมไม่ว่าจะเป็นประเด็นครูฝึกใช้การลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุรวมไปถึงการที่ทหารมีกลุ่มมีกวนอื คุณชูทินน่านนตรีกลาโหมบอกว่าการณีนี้ที่เกิดขึ้นถ้าพบว่ามีคนทําผิดก็ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายรวมไปถึงมันจะมีระเบียบของกองทัพที่บังคับอยู่ค่ะยืนยันให้ความเป็นธรรมกับฝั่งผู้เสียหายเต็มที่อขอให้ทางผอบอเหล่าทัพกําชับผู้ใต้บังคับบัญชาเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยคือมีข่าวก็แล้วเป็นประเด็นก็แล้วก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วรายนี้ ครอบครัวของหนึ่งในทหารพลทหารนี่เขาร้องมาค่ะว่าไม่ไหวแล้วจริงบาดเจ็บสาหัสช่วได้ซ้ำไปเนี่ยท่านผู้ชมคือเมาแล้วกลับมาแล้วไปปลุกมากระทือหรือบังคับตากฝนแบบนี้แกผ้าเดี๋ยวตามกันดู